สภาพถนนอีตัวหนอนบนเกาะมุกบริเวณบ้านเกาะมุกตำบลเกาะลิบงอำเภอกำตังจังหวัดตรังที่เพิ่งจะก่อสร้างเสร็จเพียงระยะ6เดือนนะครับปัจจุบันเกิดการทรุดตัวชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อพื้นถนนก็เป็นลูกคลื่นจนนักท่องเที่ยวที่เช่ารถขับขี่ท่องเที่ยวบนเกาะได้รับอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งและจากสภาพถนนที่มีน้ำไหลบ่าช่วงฝนตกทะลักเข้าในบ้านเรือนประชาชนก็สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักนายบัณฑิตคณะสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ประจำจังหวัดตรังชมรมตรังต้านโกงลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับการร้องเรียนพบว่าชื่อโครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวรอบเกาะมุกหน่วยงานเจ้าของโครงการคือแขวงทางหลวงชนบทตรังงบประมาณก่อสร้างกว่า21ล้านบาทลักษณะเป็นงานคันหินสำเร็จรูปงานผิวทางคอนกรีตระยะทางคอนกรีตประดับงานรางระบายน้ำระยะทางตลอดสายกว่า 4,000 เมตรลักษณะสายทางเดิมชนิดผิวทางกว้าง 3-4 เมตรจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับไม่ปรากฏป้ายโครงการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดตรังลงวันที่1สิงหาคม2564ตามผู้อำนวยการปปช.ประจำจังหวัดตรังเปิดเผยว่าภาพรวมในเบื้องต้นเกิดจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำกัดเซาะจากสภาวะฝนตกหนักนะครับแต่จากการตรวจสอบด้านล่างก็ถือว่าเป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดมาขณะที่ถนนเส้นนี้ปรากฏว่ายังอยู่ในห้วงเวลาประกันเบื้องต้นทราบว่าผู้รับจ้างจะเข้ามาดำเนินการแก้ไขส่วนปปช.เองจะติดตามอย่างต่อเนื่องประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นมากในประเทศหลายๆจังหวัดด้วยครับจึงต้องให้ความสำคัญกับงบประมาณที่เสียไป